นี้วันนี้กล้องวันนี้วันที่4นะครับเดือน10กล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Wi-Fi ครับสั่งงานผ่านมือถือได้เลยราคา 2,500 นะความละเอียด10ล้านนะครับมุมองศาอยู่ที่140องศานะครับรองรับ32นะครับจิ๊กถ้าไฟฟูลเฮดดีนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมารีวิวกันนะรุ่นมา2อันแล้วก็นี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะนี่จะเป็น G1 Buellhead นะครับราคาอยู่ที่อันนี้อยู่ที่ 2,300 บาทนะครับทุกทีมจะมี G1 กับ Buell แล้วก็ G1 Buell C คือสีดำนะครับอันนี้ G1 Buellhead หน้าเลนจะใหญ่กว่าปกตินะครับตัวนี้จะมี GPS ให้ด้วยนะครับมุมกว้างครับ140องศานะครับตรงนี้พวก G1 อยู่ที่140อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตรงนี้ที่มุมกว้างพิเศษคือ170องศานะครับ170ตรงนี้มี HDMI ให้ด้วยนะครับต่อพิงชัดมากเดี๋ยวเพราะนี่มีอินฟราเรดให้ด้วยเนาะลูกค้าถามว่าอินฟราเรดจะออกตอนไหนนะครับพวกนี้อินฟราเรดจะออกตอนเวลาเราลงรถเนาะเราก็ต่อพาวเวอร์แบงค์แล้วก็ตรวจจับความแหวกคือตั้งค่าโหมดโมชั่นไว้นะครับตัวนี้มีช่องให้ดีมไอให้ด้วยนะครับข้างบนงานดีอยู่นะครับโอเคดีนะครับช่องต่อ AV ด้วยหน้าจอใหญ่มากนี่มีปุ่มพิเศษก็คือเวลารถชนกดปุ๊บมันจะหยุดภาพตรงนั้นไว้นะก็คือล็อกไฟภาพไม่ให้ทับปุ่มกดอยู่ข้างล่างนะครับโหมดก็เหมือน G1W นะแต่แค่มีเฟลเพิ่มราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,000 บาทนะครับรุ่นใหม่หน้าเลนจะ170นะครับมันคือที่สุดละทั่วไปอยู่ที่140นะครับพวก G1W นี่อยู่ที่40องศานะครับดูกล้องร้าน6นี้ G1W C นะครับสีดำที่ขายดีๆนะนี่อยู่ที่หน้าเลนที่140นะครับตัวนี้170เทียบกันความใหญ่ G1WC จะใหญ่กว่าอันนี้จะตัวเล็กแต่หน้าจอข้างหลังตัวนี้ใหญ่กว่านะครับยอดโอเคครับตัวนี้รุ่นใหม่ตัวเล็กกว่าเดี๋ยวนี่ลายสีนะสีดำนี่เรือไฟฟ้านะสีรถยนต์รุ่นไฟเลยนี่มุมอยู่ที่140นะครับเทียบกันของนี้จะตัวเล็กกว่านี่จะไม่มีจอข้างหลังนะครับรุ่นนี้รุ่นไฟดูผ่านมือถือได้เลยเนาะโอเคครับ